สำหรับคาบที่3ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนนะคะลงสมุดเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่างานของนักเรียนนะคะที่ส่งมาเมื่อวานนี้ยังไม่ผ่านนะคะยังเขียนงานไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะนักเรียนดูนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะคุณแอดขอทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะในเรื่องของสระอีนะคะซึ่งสระอีตัวนี้เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะถ้าลืมไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทวนความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆสำหรับในเรื่องของสระอีนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวเสียงยาวนะคะสระอีเนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเท่านั้นใช่ไหมลูกแต่นักเรียนต้องสังเกตนะคะถ้ามีพยัญชนะต้น1ตัวสระอีเขาก็จะยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คำนั้นนะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะสระอีเขาก็จะนำไปเขียนข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่2จำได้ไหมเอ่ยบางคนบอกว่าคุณแอดคะหนูลืมไปแล้วค่ะหนูคืนความรู้คุณครูไปหมดแล้วนะคะคืนความรู้ไม่ได้นะคะคุณครูไม่รับคืนดังนั้นให้นักเรียนจำให้ได้ด้วยนะคะนี่หนูไม่คืนครูนะ นักเรียนคะหลังจากที่เรานะคะรู้กันไปแล้วใช่ไหมลูกว่าสระอีเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะแล้วก็วิธีการใช้สระอีใช้อย่างไรนักเรียนจำวิธีการเขียนสระอีที่ถูกต้องได้ไหมคะสระอีที่ถูกต้องเขียนยังไงชูนิ้วขึ้นมานะคะวิธีการแรกเลยนะคะนั่นก็คือการลากเส้นตรงก่อนค่ะลากเส้นตรงจากขวามือมาซ้ายมือแป๊บหนึ่งนะคุณแอขอเปิดกล้องแป๊บหนึ่งลากเส้นตรงนะคะจากขวามือมาทางซ้ายมือแบบนี้จากนั้นนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะและก็มายังจุดเริ่มต้นนะคะด้านขวามือจากนั้นทำยังไงต่อคะแล้วก็อะไรลูกแล้วก็ขีดนะคะเส้นตรงขึ้นไปหรือว่าจะขีดลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนส่วนมากเนี่ยเราจะชินกับวิธีการเขียนสระอีนะคะที่มันต้องขีดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเส้นตรงแต่ว่าตามหลักของภาษาไทยแล้วนะคะเส้นตรงด้านบนเนี่ยมันต้องขีดลงมาแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องของการแยกส่วนประกอบของคำโอเคอ่างเปาส่งการบ้านคุณแม่ถ่ายภาพการบ้านมาคุณแอดตกใจมากนะคะการบ้านเนื่องจากนักเรียนอยู่คนเดียวใครที่อยู่คนเดียวใช่ไหมตารางมันออกจะแบบมันออกจะเละค่ะนักเรียนมันต้องแก้ใหม่นะคะคุณแอดแม่อนุญาตให้ส่งการบ้านแบบนี้นะคะถ้านักเรียนรู้ว่านักเรียนตีไม่เรียบร้อยตีไม่ถูกต้องเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กลับมานักเรียนก็ค่อยบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแก้ไขให้นักเรียนใหม่อีกครั้งนึงนะคะเนี่ยมันเป็นปัญหามากค่ะนักเรียนในเรื่องการตีเส้นนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่เคยใช้ไม้บรรทัดใช่ไหมคะยังไม่เคยฝึกการตีเส้นด้วยตนเองนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเยอะนะคะในตอนนี้เดี๋ยวคุณแอนนะคะจะพานักเรียนอ่านหนังสือเหมือนเดิมอ่านหนังสือแล้วให้ทำอะไรต่อวันนี้จะแยกส่วนประกอบของคำอีกไหมหรือว่าเขียนคำอ่านวันนี้แยกส่วนประกอบของคำวันนี้จะให้ทำหลายอย่างเลยนะคะให้แยกส่วนประกอบของคำแล้วก็ให้เขียนคำเป็นคำอ่านนะคะให้ครูแนทเหมือนเดิมนะคะทำไมเราถึงต้องทำซ้ำๆคะนักเรียนทำไมมีนักเรียนบางคนสงสัยไหมว่าทำไมครูแนทต้องให้แยกส่วนประกอบของคำอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำในเรื่องของสระอาไปแล้วแต่ทำไมวันนี้ต้องทำในเรื่องของสระอีอีกก็เพราะว่าครูแนทอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือออกนะคะขนาดแยกส่วนประกอบของคำสระอาไปแล้วครูแนทต้องเฉลยให้นักเรียนดูเลยอ่ะให้นักเรียนทำเองบางคนก็ทำไม่ได้นะคะนักเรียนมาอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะครูแนทอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือเก่งๆอ่ะประโยคแรกนะคะนารีขี่ม้านออานา
รออีรีขออีขีไม้เอกขีมออามาไม้โทม้านารีขี่ม้าต่อมาค่ะน้องสี่ตีกลองนออองอน้องไม้โทน้องสออีสีไม้เอกสี่ตออีตีกอรออองอกลองน้องสี่ตีกลองต่อมานะคะเด็กเด็กไม่ควรปีนต้นไม้อะเด็กเด็กนะคะนักเรียนทำไมเขาถึงต้องเขียนคำว่าเด็กเด็กซ้ำสองคำมาให้นักเรียนเพราะว่าจะให้นักเรียนอ่านใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะนักเรียนดูคุณแอดดีๆนะในปัจจุบันนะคะเขาจะเขียนแค่คำว่าเด็กครั้งเดียวและก็จะใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะคะแทนนะลูกนะเห็นไหมคะเวลาเราอ่านเราไปเจอคำคำนี้นะคะเราจะอ่านคำว่าเด็กเด็กนะคะไม้ยมกแทนอะไรลูกแทนคำซ้ำนะคะหนึ่งครั้งเราจะไม่เขียนคำว่าเด็กเด็กนะคะเราจะไม่เขียนคำว่าเด็กนะคะซ้ำสองครั้งเราจะเขียนคำว่าเด็กหนึ่งครั้งแล้วก็เติมไม้ยมกลงไปนะคะเหมือนที่ครูแนทบอกค่ะนักเรียนไม้ยมกตัวนี้นะคะแทนคำซ้ำของเขานั่นเองหรือว่าจะเป็นคำอื่นๆนะคะคำว่าน้องๆ นะคะเราก็จะเขียนคำว่าน้องคำเดียวแล้วก็เติมไม้ยมกลงไปนะคะต่อมาฉันช่วยพี่รีดผ้าชออะนอฉันชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยสระอัวเมื่อมีตัวสะกดนะคะลดรูปไปเหลือแต่วอแหวนตัวเดียวนะคะพออีพีไม้เอกพี่รออีดอรีดผออาผาไม้โทผ้านะคะฉันช่วยพี่รีดผ้าต่อมาค่ะน้าใช้มีดตัดครีบปลาน้าใช้มีดตัดครีบปลาครีบกระดกลิ้นไหมคะกระดกลิ้นด้วยครีบนักเรียนออกเสียงตามครีบเดี๋ยวจะให้ออกเสียงทีละคนดีกว่าว่านักเรียนจะออกเสียงรอเรือถูกหรือเปล่าอ่ะน้องอิงเปิดไมโครโฟนซิน้องอิงออกเสียงคำว่าครีบให้คุณแอฟังซิครีบครีบโอเคเก่งมากต่อมามอนไหมครีบ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 โอเคต่อมาค่ะน้ำผึ้งเปิดไมโครโฟนค่ะครีบครีบเก่งมากนะคะคนต่อมาวาลีอยู่ไหนเอ่ยวาลีออกเสียงคำว่าครีบให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะดังครีบ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 โอเคเก่งมากนะคะอ่ะเวลาเราออกเสียงคำว่าครีบนะคะนักเรียนค่อนข้างที่จะออกเสียงยากเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นคำควบกล้ำนะคะเป็นคอควายที่ควบกับรอเรือนะคะรอเรือเราต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครที่ยังออกเสียงคำควบกล้ำไม่เป็นนะคะนักเรียนไปฝึกออกเสียงด้วยนะคะต่อมานกตัวนี้มีปีกสีสวยงามออกเสียงตามคุณแอดค่ะนกตัวนี้มีปีกสีสวยงามประโยคสุดท้ายนะคะเด็กดีต้องมีจิตใจอารีเด็กดีต้องมีจิตใจอารีเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนภาษาไทยค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้ภาษาไทยเราจะมีทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะสำหรับช่วงบ่ายก่อนที่จะเป็นชั่วโมงการบ้านก็จะเป็นในรายวิชาการอ่านภาษาไทยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะในเนื้อหาของใบโบกใบบัวนะคะเมื่อวานนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะคะนักเรียนเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาอ่านซ้ำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนไปครั้งเดียวแล้วเราจะไม่กลับมาอ่านเลยนะคะไม่งั้นไม่ได้นะคะ
หลังจากที่เรานะคะได้ฝึกอ่านประโยคไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณแอดมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะเราก็จะทำลงไปในสมุดใช่ไหมนักเรียนดูก่อนนะคะเวลาที่นักเรียนตีช่องควรตียังไงคะใช้ไม้บรรทัดนะคะคุณแอดมีตัวอย่างมาให้ดูนักเรียนดูดีๆนะเวลาตีช่องตียังไงเอ่ยถ้าสมมติว่าคุณแอดมีช่องมาให้นักเรียนทั้งหมด5ช่องใช่ไหมคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องตีเส้นก่อนนะคะตีเส้นให้เป็นช่องก่อนจากนั้นให้ลากเส้นยาวลงมาค่ะเป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4บางคนอาจจะมีช่องที่5ใช่ไหมคะเวลานักเรียนตีเส้นเนี่ยรบกวนตีให้ตรงๆนะคะตีให้ตรงๆเว้นบรรทัดให้ถูกต้องใครกลัวหลงนักเรียนเขียนตัวเลขไว้ก่อนก็ได้นะคะเขียนตัวเลขไว้หน้าเส้นกระดาษก่อนเช่นวันนี้คุณได้มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อนักเรียนก็เขียนตัวเลขไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10แบบนี้ค่ะเวลาเรามาตีเส้นนะคะหรือว่าเวลาที่เรามาเขียนเราจะได้เว้นบรรทัดถูกต้องนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดตีตารางนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณแอดมีแบบฝึกหัดนะคะในการสะกดคำมาให้นักเรียนทำด้วยนะคะทำไมถึงต้องให้นักเรียนสะกดคำเพราะอะไรอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือได้นะคะเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาได้เลยพอเอาขึ้นมาแล้วนะคะเขียนวันที่ลงไปค่ะเขียนวันที่ลงไปนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะขีดเส้นนะคะบรรทัดยาว1เส้นปิดด้วยทำให้เป็นนิสัยนะคะเราจะได้จำได้เวลาเราทำงานในครั้งต่อๆไปเขียนวันที่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแอดก็จะมาเขียนคำสั่งนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดคำวันที่1ใช่ค่ะวันนี้ขึ้นเป็นวันที่1เปลี่ยนเป็นเดือนใหม่ไงลูกวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนหมดไปแล้วนะเมื่อวานนี้ที่คุณแนทบอกไงคะว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนเดือนมิถุนายนลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยยนต์ใช่มั้ยเราเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของปฏิทินวิชาประวัติศาสตร์ถ้าลงท้ายด้วยยนต์จะมีแค่30วันเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เดือนลงท้ายด้วยคมมันจะมีทั้งหมด31วันนะคะแม่หยุดไป3ปีมุสละสอนแล้วทำลงไปลูกทำนะคะนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำแบบฝึกหัดเยอะหน่อยเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยเนี่ยคุณแอดจะเน้นให้นักเรียนอ่านเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอดจะมีบทความมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านด้วยเป็นประโยคง่ายๆเลยนะคะคุณแอดคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านมาจาก
อนุบาล3แล้วนะคะจะเป็นคำทั้งที่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยววิชาการอ่านภาษาไทยคุณแอ๊ดจะไม่ให้ลงในสมุดเลยไม่ให้เขียนเลยจะให้อ่านอย่างเดียวทั้งคาบนะคะแล้วก็จะให้อ่านทุกคนด้วยวันนี้ดีไหมดีไหมคะดีเนาะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือออกดีเพราะอิงอยากอ่านพอดีเลยเพราะอิงอยากอ่านหนังสือออกใช่ไหมคะเพราะว่าอิงเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกอิงเลยจะให้คุณครูพาอิงจะให้อย่างนั้นอิงก็จะอ่านไปเลยดีมากใครรู้ว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่คล่องอ่านหนังสือไม่ได้เราก็ต้องอ่านเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณณัฐจะพาอ่านเยอะๆเลยดีไหมดีทำแบบฝึกหัดลงไปก่อนนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะคุณณัฐเคยบอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าขั้นตอนแรกเลยนะคะใครที่อยากเขียนหนังสือได้นะคะอ่านหนังสือออกเราต้องแยกส่วนประกอบของคำได้นะคะต้องฝึกเขียนสะกดคำได้ถ้าใครแยกส่วนประกอบของคำได้ฝึกเขียนสะกดคำได้แน่นอนว่านักเรียนต้องอ่านหนังสือได้แน่นอนนะคะนี่ก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนในการปูพื้นฐานของนักเรียนนะคะในการเริ่มต้นอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือนะคะดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมคุณแอดต้องให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนสะกดคำบ่อยทำไมถึงต้องให้นักเรียนเขียนแยกองค์ประกอบของคำบ่อยนะคะเพราะว่านักเรียนก็จะได้เรียนตั้งแต่ป.1ไปจนถึงป.6เลยค่ะนะคะแบบฝึกหัดเหล่านี้เดี๋ยวคุณแอดให้เวลานักเรียนในการเขียนนะคะทำงานทำให้เรียบร้อยนะลูกหลังจากเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมขีดเส้นปิดนะคะ1เส้นยาวด้วยคุณครูตัวแบบนี้เป็นนายเอกหรือว่าเป็นนายเอกหรือเป็นนายเอกเดี๋ยวคุณแอ๊ดเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือให้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึง
อ๋อเป็นไม้เอกค่ะเดี๋ยวคุณแอดเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือให้นะลูกนะแป๊บหนึ่งนักเรียนจะได้รู้ไหมคะโอเคค่ะคุณครูให้หนูรู้ว่าเป็นไม้เอกหรอเดี๋ยววันนี้นะคะชั่วโมงการอ่านภาษาไทยคุณแอดจะมีเกมมาให้เล่นด้วยดีไหมโอเคแต่ว่าเป็นเกมทายคำภาษาไทยนะอันนี้อิงก็ชอบเหมือนกันจะได้อ่านภาษาไทยด้วยจะได้อ่านออกดีมากคุณครูแม่ขาขาต่อการหนูเขียนบรรทัดไหมคะอันไหนลูกคำว่ากรีดอ๋อเขียนบรรทัดใหม่เลยนะคะเช่นข้อ1คำว่ากรีดใช่ไหมคะคำว่าสะกดว่าเนี่ยจะอยู่ในบรรทัดใหม่เลยนะลูกนะเวลานักเรียนเขียนแล้วที่เราจะเติมคำตอบลงไปเดี๋ยวเรามาเติมตรงหลังคำว่าสะกดว่านะคะโอเควันนี้เอากี่ข้อดีตอนนี้เพิ่งพิมพ์ได้4ข้อนะคะขอเอาอีก5ข้อโอ้ได้นะอ่ะทำนะคะนักเรียนการฝึกอ่านสะกดคำทำยังไงนะคะเช่นคุณแอดให้คำว่ากรีดมานะคะเวลาสะกดเราก็ต้องเขียนแบบนี้นะคะกอรออีดอกรีดแบบนี้นะคะยากไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณแอดทำตัวหนังสือสีแดงคุณแอดทำให้ดูแล้วนะข้อหนึ่งนะคะคุณแอดรู้สึกแล้วทำลงมือทำได้เลยค่ะข้อแรกนะคะคำว่ากรีดสะกดว่ากอรออีดอกรีดใครไม่เข้าใจถามคุณครูได้นะคะนักเรียนข้อไหนไม่เข้าใจถามคุณครูไดไม่ทำไปค่ะเพราะว่ายังไงวันนี้ครูจะให้ทำเป็นการบ้านนะ
ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพเกษตรเป็นการเสริมส่วนเป็นอาชีพเสริมอาชีพเกษตรตอนนี้หนูเสร็จแล้วหนูจะเริ่มเขียนนะเริ่มเขียนเลยค่ะใครเสร็จแล้วลงมือทำเลยนะคะนักเรียนคุณครูข้อที่สองคำที่สองเราคององคุณแล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยเราเรือสังอีอ่านว่าอะไรคำนี้คำที่สองคอรออีบอครีบนะคะครีบคำว่าครีบเวลาสะกดยังไงคอรออีบอครีบเราเรียกโออ่างแต่อีใช่ไหมอ่ะเราเรียกสระอีอ่ะใช่คอควายรอเรือสระอีบอใบไม้พร้อมหรือยังเอ่ยใครที่เสร็จแล้วนะคะเอานักเรียนมาดูบนหน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณแม่เฉลยบ้างนะคะใครที่ทำไม่ถูกต้องใช้ดินสอใช้ยางลบนะคะลบออกแล้วก็แก้ไขตามนะคะ
อ่ะข้อแรกครูแนททำให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมคะข้อแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยกรีดใช่ไหมคะสะกดว่ายังไงกรอีดอกรีดต่อมานะคะคำที่สองครูแนทให้คำว่าครีบมาใช่ไหมคะครีบเวลาสะกดยังไงคอรออีบอแป๊บนึงนะลูกมาเปลี่ยนภาษาก่อนคอรออีบอครีบใช่ไหมคะมีใครทำไม่ถูกไหมเอ่ยข้อนี้มีใครผิดไหมคะโอ้ยเก่งจังเลยต่อมาคำที่สามคุณให้คำว่าอะไรคะให้คำว่าหวีใช่ไหมคะเวลาหวีสะกดยังไงหอวออีหวีหอวออีหวีนะคะต่อมานะคะข้อ4ยากที่สุดข้อ4คุณแอให้คำว่าอะไรมาคะให้คำว่านี่มาใช่หรือไม่นี่เวลาเราเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะคำสะกดว่ายังไงเอ่ยหออะไรคะหอแบบนึงนะลูกหอนออีหนีแล้วก็ไม้โทเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนเวลาเขียนนะไม้โทนี่เรียบร้อยไหนใครถูกหมดยกมือขึ้นง่ายไหมคะคุณแอฟขอเพิ่มอีกหนึ่งข้อได้ไหมคะจะได้เป็น5ข้อพอดีขอเพิ่มอีกหนึ่งข้อได้ไหมเอ่ยได้เนาะหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วคุณแอฟจะเปลี่ยนเป็นสไลด์ต่อไปเลยนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยเหลือน้องอิงน้องอิงเร่งมหนูเสร็จแล้วค่ะคุณแอนหนูยังไม่เสร็จค่ะเสร็จหรือยังคะงั้นเอา4ข้อนี่แหละพอเพราะว่านักเรียนบางคนยังไม่เสร็จเลยเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะก็จะหมดเวลาในรายวิชาภาษาไทยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราก็จะมาเจอกันในรายวิชาดนตรีใช่ไหมคะเราก็จะมาร้องเพลงกันอีกเราก็จะมาร้องเพลงแล้วเราก็จะมาเต้นประกอบเพลงกันอีกเหมือนเดิมนะคะจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเต้นเพลงอะไรกันไป